ทคนิคการสร้างหัวตารางอัตโนมัติของ Microsoft Word การสร้างหัวตารางอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าให้หัวตารางแสดงซ้ำในหน้าถัดไปที่มีการขึ้นหน้าใหม่เช่นการทำตารางเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านทำให้ส่วนท้ายของตารางยาวไปจนถึงหน้าใหม่และทำให้หัวตารางที่ได้กำหนดไว้ไม่แสดงตามมาด้วยนั่นเอง3ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างหัวตารางอัตโนมัติ 1. เปิดไฟล์ Word ที่มีตารางที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกที่หัวตารางลากเมาส์ค้างไว้เพื่อเลือกที่หัวตารางที่สร้างไว้ทั้งหมดสองไปที่แท็บ Table Tools เครื่องมือตารางเลือก Layout หรือเค้าโครงแล้วคลิกเลือกที่ Repeat Header Rows ทำซ้ำแถวส่วนหัว 3. ไปที่ท้ายกระดาษในช่องของตารางหน้าแรกส่วนท้ายกระดาษให้นำเมาส์ไปวางและกดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดซึ่งจะได้การขึ้นหน้าใหม่ของตารางและส่วนหัวที่เราได้กำหนดให้ซ้ำไว้มันจะมาขึ้นให้ใหม่ในหน้านี้เช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ